ในหลวงราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีวันจักรีวันที่6เมษายน2565เวลา 18:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้ววันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2565เมื่อวันที่6เมษายน2565ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมาสน์ศิลาทรงกราบเวลาต่อมาเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดรเสด็จพระราชดำเนินกลับเอาหลุยกี่ล้านจะซื้อให้มดดำแจงแอนนาถอยพอดโมเดือดแตงโมโดนถีบแม่จะเอาหลุยกี่แสนกี่ล้านจะซื้อให้มดดำแจงปมแอนนาถอยพอดดราม่าหิวแสงเกาะเพื่อนหาเงินโมเดือดเล่าเหตุการณ์แตงโมโดนถีบวิดลุยแทนล่าสุดเจอในงานได้แต่ชี้หน้าโมอามีนาหมอสัญญาแล้วเป็นอิสระมาออกรายการแฉครั้งแรกหลังหมดสัญญาต้นสังกัดเดิมมาเปิดใจกับมดดำคชาภามดดำกล่าวว่าโมสองโมตัวติดกันมากที่ไอ้เคยเล่าที่ตีกับแตงโมคนที่เริ่มตีก่อนคือโมอามีนาเป็นคนเสียไอ้ก่อนนะถึงเลิกคบกันตอนนั้นโมอามีนายอมรับว่าใช่มดดำบอกด้วยว่าใครแต่ต้องแตงโมไม่ได้คนบอกโมอามีนาหิวแสงขอเล่าตรงนี้ด้วยความสนิทกับแตงโมนะใครไปว่าแตงโมไอ้โมด่าวเลยนะตีแทนเลยนะโมอามีนาเล่าความสนิทว่าเล่นละครเรื่องแรกที่ช่อง7กับพี่โมถึงได้สนิทกันมาเรื่อยๆสนิทกับพี่โมแล้วก็มาพี่ซูซี่ไล่มาเรื่อยเลยพี่เซ็งแม่ออสพี่เอเคยบอกเจอเหตุการณ์อะไรบอกพร้อมชนให้ล่าสุดเพิ่งมาฟ้องเรื่องสุดท้ายหนูยังบอกเลยว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งบอกเลยจะฝ่ายไว้จะเอามาพูดเองทะเลาะ กับใครมาดิมาเขามาบอกทีหลังเหมือนตอนนั้นเขาพูดกับใครไม่ได้ใช่หนูทะเลาะกับผู้ชายแน่ๆหนูเอาเลยหนูเจอในงานคนนั้นหนูยังชี้หน้าอยู่เลยจนลุกกลับไปหนูโกรธมากโกรธสิก็กระโดดถีบพี่โมขนาดนั้นดีหนูไม่กระโดดถีบคืนอยู่ในงานได้แค่ชี้อยากบอกคนนั้นว่ายังไงก็โชคดีของน้องแล้วที่วันนี้พี่ไม่อยู่ไม่งานได้เปิดกับหนูบ้างมดดำถึงกับถามว่าใครว่าแตงโมไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยขณะที่โมอามีนากล่าวว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเขามีอะไรเขาจะพูดกับหนูไม่รู้บอกคนเดียวหรือเปล่าแต่มีการพูดกับหนูทีมงานอ๋อๆกันเต็มเลยมดดำถึงกับต้องตะโกนถามฮิปโปทำเอามดดำลั่นอ๋อโอเคถามโมอามีนาว่าเราไปเสียเขาเหรอไปชี้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 มันเหรอส่วนเรื่องแตงโมจากไปแล้วเดือนกว่าโมอามีนาบอกว่ายังหาความจริงกันต่อพวกเราไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครความจริงหลักฐานอยู่ตรงหน้าพวกเราก็จบยืนยันไม่เชื่อเรื่องฉี่ท้ายเรือที่โมเขาห้าวจริงเขาเป็นผู้หญิงใจเด็ดถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาไม่พอใจเขากล้าโดดน้ำหนีไปขอความช่วยเหลือก่อนเรียกฮิปโปขึ้นมาพูดบนเวทีในรายการด้วยโมกล่าวว่าหลังพี่ไม่อยู่ได้พูดกับพี่แอนนาฮิปโปพูดเล่นว่าต่อไปนี้จะดูแลพวกเธอแทนที่เองฉันหมดสัญญาเธอมาดูแลฉันก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเขาไปมดดำถามว่าทำไมคิดว่าแตงโมโดดน้ำลงไปเองฮิปโปกล่าวว่าเคยมีประวัติวีรกรรมความแสบอย่าท้าอะไรท้าทำเลยอย่าให้ต้องหนีอะไรหมดความอดทนจะไม่อยู่แล้วจะเดินหนีออกมาเลยแค่ตั้งขอสมมุติฐานแวบแรกมดดำบอกวันนี้มีคนบอกว่ามีคนเกาะกระแสแตงโมหาตังจนซื้อรถพอดได้รู้สึกยังไงบ้างฮิปโปกล่าวว่าเรื่องนี้ตลกมากนะเราทำงานกันมานานเขาเป็นคนจริงจังมากแจกเยอะมากในการขายของเขาเขาเป็นคนจ้างโมนะไลฟ์สดให้แตงโมมานั่งกินเฉยๆหนูเรียกครูบาอาจารย์ชอบมาสอนพวกหนูกันมดดำกล่าวว่าเรากำลังพูดถึงแอนนาพวกนี้รู้ดีแม่ในหลุยวิตตองแม่อยากได้อะไรแม่ไปชี้มาแม่จะเอากี่แสนกี่ล้านก็ได้หนูจะซื้อให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนี่ก่อนเรื่องแตงโมหนูได้เงินจากแม่มาเยอะแล้วไปชี้เลยจะเอาอะไรจะซื้อให้มันมีก่อนจนวันมันซื้อพอดมันซื้อก่อนแตงโมฮิปโปช่วยชี้แจงว่าพูดตรงๆวันซื้อพอดมือสองไม่ใช่มือหนึ่งพี่แอนนาไม่ซื้ออะไรมือหนึ่งเลยน้อยมากที่จะซื้อส่วนที่แอนนาจะโดนฟ้องแล้วโมอามีนาบอกว่าเดี๋ยวมาดูกัน